ฝ่ายดีท่านผู้ชมตอนนี้ข้าพเจ้ามายืนอยู่เนาะทีมหาดบางแสนล่างเนาะตอนเช้าเวลา7 โมงเช้าเนาะก็มีนะผู้คนหรือว่าชาวบ้านหรือแม่ค้าแม่ขายคนได้มาเนาะคนได้มาทำการวางของขายแต่เช้าเช้าเนาะเป็นอาหารสดเนาะเป็นอาหารทะเลสดถือว่าใหม่ๆสดๆร้อนๆเนาะมาทำชมเนาะสดร้อนๆหรือสุดเด้อบังไปบังไปนี่แหละอันนี้เพิ่นอันนี้เป็นเพิ่นนะกวนเนาะกวนกวนบอกเพิ่นไปหามาแต่เช้าๆเพิ่นเอาขึ้นมาใหม่ๆนี่สดๆร้อนๆมีปลามีปูนี่เพิ่นบอกนี่ปูนี่ปูมาใหม่ๆเพิ่นหาเอาออกจากกวนเพิ่นน่ะเพิ่นเอาน้ำทะเลมาใส่เพิ่นบอกมันก็แล่นได้ดวกๆๆๆอยู่เห็นบ่อันนี้ถือว่าสดแท้สดว่าแหละครับตัวโอ้ยหาบ่ออกมันจากอวนเพิ่นเนาะนี่แหละใครอยากกินอันไหนสดๆแซ่บๆละมานี่โลดมาซื้ออยู่นี่โลดทําซุมนี่มาซื้ออยู่นี่โลดเด้อทําซุมเด้อนี่ปูมาสดๆฮ้อนๆสดๆฮ้อนๆบ่ออกมาใหม่ๆออกจากอวนเพิ่นใหม่ๆอันซุมอ้วนคนมีสีอ้วนคนนี่ได้ปลานี่ได้ปูเนาะปลาปูสดสดท้อนท้อนนี่แหละปลาไปโอเคบอกเบิ้งวิธีเพิ่นเอาออกเด้อเบิ้งวิธีเพิ่นเอาเนี่ยเอาปูเอาปลาออกจากอ้วนเด้อทางตรงเด้อไตอยู่ก็มีเด้อท่านผู้ชมเด้ออันนี้ชีวิตของการไปประมงของชาวน่ะชาวเลพื้นบ้านเนาะเพิ่นไปประมงมาไปหาปูหาปลามันบ่แม่นของง่ายเด้อท่านผู้ชมเด้อนี่มันบ่แม่นของง่ายท่านผู้ชมเด้อนี่นะฮะนี่แล้วนี่เฮือประมงเพิ่นก็เฮือลำธรรมดาธรรมดาบ่ใหญ่เนาะปลาหน้าน้ำสักไว้โลนึงอะค่ะสายหยาบอ๋อเดี๋ยวอันนี้เพิ่นเอาออกจากก่อนเพิ่นแล้วเนาะเอาไปอยากมาซื้อก็มาเลือกซื้อเอาเลยจากอุบัติเหตุนะหลากหลายภายมากไอ้เพิ่นกำลังเขาออกจากอ้วนเพิ่นเนาะเพิ่นออกจากอ้วนเพิ่นนั่นนี่นะเห็นบ่เวลาออกจากอ้วนเพิ่นนี่มันบ่ของง่ายเด้มันยากลำบากเด้ใช้เวลาใช้เวลาบ่แล้วอ้วนขาดพร้อมเนาะวันคาดพร้อมเรื่องส่วนนี้แหละวิถีชีวิตอันหนึ่งอันแบบธรรมชาติธรรมชาติที่สุดท่านผู้ชมโบยรีโบได้เห็นเด้อท่านผู้ชมเด้อที่หนองป่าผมเก็บมาจากอวนออกจากอวนไม่ๆเลยนี่แหละอันนั้นเพิ่นออกมาลายแล้วเห็นไหมออกมาลายแล้วนั่นแหละนี่มันเก็บออกเก็บออกเก็บออกมาเนาะจะปูจะปล่อยจะคอยจะคอยเอาให้ทำซุ้มในปุ้งให้ก่อนนอกเดี๋ยวโตต่อไปบ่านี้อ้วนต่อไปว่าแต่ละอ้วนมันก็บ่ได้หลายเด้อซุ้มเด้อเห็นบ่มันเพิ่นก็ได้เท่าเล็กเท่าน้อยไปบ่แม่นว่าสิได้หลายบาทเดียวเด้อซุ้มเด้อเนาะบ่ว่าสิได้บักหลายๆแล้วมาขายได้ร่ำได้รวยนี่พอได้ว่าเป็นการประคองชีพ
ชีวิตแต่ละมือละมือแต่ละวันซื้อนะแม่นแล้วชีวิตมันก็แสนลำบากอู้ยวันตัวนี้แห้งหลายวันตัวนี้แห้งหลายแล้วสวนผู้น่ะสวยงามสวยงามโอ้มีแต่ปูมีแต่ปูปูมีแต่ปูเลยบ้านเขาพูดว่าไปใส่มองเนาะบ้านเขาเราไปใส่มองเดี๋ยวทะเลน้ำเขาบุยทะเลดิเขาก็ใส่มองเอาเขาพูดเราใส่อวนเอาเนาะเดี๋ยวทำซุนเดอร์นี่แหละเอาออกเตระโตเตระโตนี่มันว่าของง่ายมันลำบากสุดแสนลำบากสำเร็จคุณปูนี่ยังเป็นตัวสดๆไตอยู่กระดึบกระดึบกระดึบอยู่สุด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 กระดึบกระดึบกระดึบอยู่เด้อลำซุ่มเด้อได้มาซื้อเอารถได้มาซื้อเอารถเด้อลำซุ่มเด้อสุดสุดทอดทอดถือว่าเนื้อนี่ถือว่านิ่มขนาดละข้าวเท่าไปปิ้งไปผัดไปนึ่งไปยังมาเนาะถือว่านิ่มขนาดลำซุ่มอ๋อเบิ่งเบิ่งคือไปเท่านั้นแหละเดี๋ยวทำซุ้มเด้อคุณเบิ่งรอเบิ่งยังไปไปอันนี้เพิ่นเอาอันนี้เพิ่นเอาขึ้นมาแล้วเพิ่นก็เอามาใส่ออกซิเจนไว้เพื่อบ่ให้มันบ่ให้มันขาดอากาศเนาะความมึกแปลกประหลาดเพราะว่าแม่แล้วเนาะเบิ่งไปเบิ่งไปทันซุ้มเนาะซุ้มบรรยากาศยามมื้อเช้าๆเนาะซุ้มมาค่ะปลาอีหยังอะไรนี่ปลากดค่ะปลากดอู้ปลากดทะเลปลาทะเลค่ะโอ้โหอร่อย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 มากเลยไปเบิ่งไปทันซุ้มนี่แหละเบิ่งวิถีชีวิตอันนึงยามเศร้าเศร้าของน้องสาวเลยอันนี้แม่ยังเขาเจ้าหอยน้อยเนาะหอยน้อยมึงไปมึงไปทำซุ้มนี่นะอันนี้เพื่อนเอามาขึ้นมาแล้วเนาะเอาขึ้นมาแล้วกับเราอันนี้ก็ออกมาจากอวนคือกันนี่อวนการซื้อการขายเกิดขึ้นทันทีโลดพุ่งปูปลาหอยก็ยังก็ยังสุดๆฮ้อนๆอยู่สุดๆแม่ค้าก็มาซื้อเอาเลยโลดสบายสบายเป็นดวก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 อยู่มาเบิ่งไฟมองไฟทางสูงนี่แหละวิถีชีวิตการหาปูหาปลาสัตว์ทะเลเราอยู่แคมป์ทะเลบางแสนล่างเดี๋ยวทำสุ่มเด้อันนี้ก็ชายหาดแคมป์ทะเลปากแสนล่างเราคนกำลังเข้ามาเอาปูเอาปลาเนาะติดปูติดปลามาเนี่ยอ
เอาอะไรช้าแบบไหนไอ้อย่างนั้นไอ้อย่างเงี้ยเหรออย่างเงี้ยหรอคะแบบเงี้ยเหรอไอ้ใหญ่คนนี้มันมีคนจำหนดแล้วมั้งที่แม่ช้าก็มาเอาไปแล้วมันก็จะเหลือแค่แบบเงี้ยแล้วกันจะมี3 5กับ3เพราะแบบเงี้ยจ้ะเนี่ยนะฉะนั้นอ่ะเนาะเบิ่งไปเบิดแล้วเนาะเอาให้เบิ่งมื้อนี้สิให้เบิ่งวิถีชีวิตของชาวเลเต็มๆเลยเนาะเพิ่นไปหาปูหาปลามาเนาะหมึกกล้วยอันนี้น่ะอันนี้หมึกกล้วยอันนี้เพิ่นออกมาแล้วเพิ่นก็มาปะไว้2 ตัว 2 อันกุ้งนี่เป็นแบบหมึกหอกเท่าไหร่ตัวใหญ่ขนาดไหนนี่ใหญ่กว่าของพี่หน่อยกินคนเดียวได้อะเรากินไปเลยเราทำเยอะจังกินไม่เกินเงินเมื่อไหร่หาได้โอ้ยิ้มเลยสดๆสดๆอันนี้มึกกล้วยนะน้ำจิ้มสดๆเลยกินกันสดๆต้นร้อนถ่ายรูปอร่อยมากอร่อยมากเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าแล้วเดินไปเดินไปโอ้นี่เกาหลีนักท่องเที่ยวเขาจะขี่เรือออกไปกลางทะเลนี่เรือขยับนี่อันนี้เป็นเรือขยับเฉพาะพายอยู่ตามทะเลเด้อเนาะแล้วเพิ่นจะมีหางเสือหางอย่างเรียบร้อยเด้อนี่เด้อนี่เบิ่งตรงนะจะมีหางเสือหางอย่างเรียบร้อยเราวิธีเพิ่นใส่นี่ล่ะการวิธีฝึกกันโอ้มันถึงบักใหญ่เด้เหือขยับตัวนี้นะเห็นบ่เอาวิธีมันไปเท่าไหร่ซูมนี่แหละเพิ่งไปนี่นะเห็นป่ะโอ้อันนี้ยืนเลยน่ะเห็นป่ะอันนี้ยืนเลยเด้อซูมเด้อยืนละพายน่ะซูมเนี่ยเขาเจ้าเองก็หู้ดอกก็เห็นเหมือนแปลกตาสีเหมือนแปลกตาจึงค่อยว่ามาทายทำเอาเนาะนี่เห็นป่ะต้องนั่งแบบนี้เด้อนั่งแบบอันคู่เข่าลงแล้วก็พายไปโอ้เมื่อยปวดขาขนาดแล้วนอนอยู่เนาะโอ้จะมีสัญญาณฮะไปทำซุปไปเดินไปซุปเปิดคนละบาดีนะไปแคมน้ำแคมทะเลคนละเดี๋ยวบัดนี้ไปซุปเบิ่งเขาทายเงาขยับคนไฟเหงาขยับ